สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกมลาเรนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสุ่มกาชาตามล่าน่าจะชินละนะครับผมอยากได้ชินละนะครับแล้วก็ถ้ามันเพิ่มโอกาส2ตัวเนาะผมก็สนใจตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะมันเท่ดีแต่ว่าสกิลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไปทะลุอมตะเนาะแต่มีบัฟอมตะให้นะครับเสียดายนะครับคือบัฟอมตะก็จริงแต่แบบถ้าตัวสกิลมันไม่ค่อยดีอะสกิลแรกมันก็ไม่ทะลุอมตะแล้วอะแต่สกิลเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันมีบัฟวิ่งมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบน่าจะโหดที่สุดเลยนะเพราะว่าบัฟวิ่งอมตะตอนนี้มีไม่กี่ตัวเผลอๆไม่ค่อยมีด้วยซ้ำมั้งผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามีบัฟอมตะวิ่งไวกี่ตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนชินระครับผมก็คือเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แต่ว่าไม่ได้บัฟอมตะให้นะครับคือเหมือนตัวเกมเขาเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแบบว่าอยากให้มันหลากหลายมั้งน่าจะนะครับซึ่งผมก็โฟกัสที่ตัวชินระเป็นหลักละกันนะครับสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าสกิลมันธรรมดานะครับแต่ต้องลองใช้ก่อนเนาะมาครับผมสุ่มเลยแล้วครับสุ่มเลยนะครับรอบแรกมี90ใบก็สุ่มหมดนะฮะแต่ว่าเพชรเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้นะผมเอาไปเก็บสุ่มเกียร์คริสต์มาสหรือเปล่าไม่รู้เหมือนสักไม่รู้เหมือนกันนะต้องด่วนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเกียร์คริสต์มาสหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเอาเพชรไปสุ่มเกียร์โคโลโบแทนนะครับต้องด่วนผมไม่ได้ไปดูตามไอ้นี้ด้วยนะไม่ได้ดูในเพจ Raid Ranger ด้วยนะครับว่าเขาได้ไลฟ์สตรีมบอกหรือเปล่านะครับว่ามีตู้เกียร์คริสต์มาสหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ติดตามเนาะต้องขออภัยด้วยนะฮะข่าวสารผมไม่ค่อยดีไม่ใช่ข้อมูลผมไม่ค่อยมีพูดผิดโอ้รู้สึกจะมาเช็คว่าถูกตู้ไหมผมจะไม่กดอีกครั้งนะเดี๋ยวกดถ้าได้สุ่มปุ๊บกดตกลงดีกว่านะโอเคครับดีลเลอร์ครับผมอะไรของมันวะอะไรดีลเลอร์เดี๋ยวผมใช้เพชรสุ่มสักรอบดีกว่าถ้าไม่ได้นะเพราะว่าคือก็อยากมารีวิวไงอยากเอามารีวิวครับว่ายน้ำครับผมจะไปว่ายน้ำที่ไหนหรอชึบโอ้เก็บตัวมาตั้งนานนะเฮ้ยไม่คิดจะออกกันเลยออกไม่โอ้โห8ดาวออกเยอะนะพุ่งลง8ดาวออกเยอะแต่คุณจะไม่ออกมาเลยหรอคุณเกินไปเปล่าฝับว่ะถ้าผมสุ่มไม่ได้ผมไม่ใช่เพละผมเอากบไปอัพเอเลนครับผมเพราะว่าสกิลคล้ายๆกันปะแต่ว่ามันมีบัฟวิ่งไงผมสนใจบัฟวิ่งของมันเว้ยแต่ว่าถ้าสมมติผมจะมาสนใจไอ้สกิลข้ามไปแนวหลังเนี่ยผมใช้เอเลนก็ได้นะครับกดอีกครั้งแม่งเลยผมสุ่มประมาณเที่ยงคืนเนาะนะครับก็ผมไม่แนะนำให้สุ่มเวลานี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะเกลือนะเริ่มมืดแล้วครับโหแมรี่ครับผมแมรี่อะไรวะไม่เอาโว้ยอยากเอาชิระครับชิระไปไหนชิระขอร้องพเนจรครับผมพเนจรตกปลาอยู่บ้านอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่กับล้อป๊อปพ่อล้อไงวะลืมแล้วผมไม่ได้ฟังเพลงนี้นะเอ้ยไม่ออกมาเลยเนี่ยฮัลโหลนี่ครั้งแรกเลยนะที่ผมจะเกลือโอ้เหมือนดีไม่ดีครับเพื่อนผมน่าจะได้นะเพราะว่าเพื่อนผมมันก็ดวงค่อนข้างดีเนาะแต่ผมเนี่ยดิจะได้บอกคือเพื่อนผมชื่ออะไรอะสหัสตั้งพิยาทิพย์นะครับผมถ้าใครที่อยู่กิลด์ผมน่าจะเคยเห็นคนนี้อยู่นะเขาเคยพูดคุยกันในแชทกิลด์อยู่นะครับเขาก็เป็นเพื่อนผมเลยแหละเฮ้ยไอ้สัตว์90ตัวไม่ออกเลยวะฮัลโหลผมต้องออกเกมเข้าใหม่ไหมซึ่งเอาจริงมันไม่น่าเกี่ยวครับผมแต่มันอยู่ที่จังหวะ
มันหลังๆมันเริ่มออกตัวแปลกๆมาวะเออโอ้ยเกลือว่ะครั้งแรกเลยนะครับผมนะสำหรับการใช้ตัวนะครับในเดือนที่ผ่านมาผมใช้ตัวซุ่มได้หมดเลยเนาะนักเวทเจมครับผมมันอะไรวะเนี่ยอีก2อีกทีเดียวครับทีนี้แล้วก็ทีนึงฮะแล้วก็เดี๋ยวใช้เพชรสุ่มแล้วกันแม่งไม่ออกก็นั่นแหละตามนั้นครับอลิสครับหัวแดงครับผมหลายคนเคยจำได้ว่าโคโลโบก่อนเนี่ยที่มันเป็นตัวหัวแดงอ่ะไอ้เคียนเนี่ยออกบ่อยมันเหมือนมันกวนตีนอ่ะนะครับไม่ออกนะสรุปก็สุ่มเพชรครับนี่หมดครับผมเกลี้ยงฮะไปใช้รอบเดียวพอนะไปครับคือผมก็อยากมารีวิวไงแต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละเอเลนแม็กเลยฮะมาดูกันว่าเอเลนผมจะได้แม็กหรือเปล่านะครับผมถึงไม่ได้รีวิวตัวชิระก็ไม่ได้เป็นไรนะผมก็คงไม่ได้เอาเข้าทีมไปซ้ำมั้งเออทาโก้ครับผมทาโก้เฮ้ยแซลลี่เยอะละเอ้ยไม่แกะบ๊อบแชมเปญเรียบร้อยครับผมนะในที่สุดเอเลนก็แม็กแล้วครับผมตบมือให้เอเลนฮะโอ้โหเอเลนได้ปั้นแม็กแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็ตามสัญญาเลยครับเอเลนนะฮะคือผมก็ทำตามสัญญานะเอเลนมาลูกผมอัพมันคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมเอเลนปั้นแม็กนะฮะผมเอาตัวไหนออกดีตัวนี้แล้วกันเพราะว่าตัวของฮิมาวารีเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าเดี๋ยวถอดเอาตัวไหนมายืนแทนตัวนี้ครับเอเลนแม็กแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะดีใจแทนเสียใจที่เกลือไหมไม่เกลือก็ไม่ถามว่าเกลือไหมก็เกลือไงแต่ก็ไม่ได้เสียใจเนาะเพราะว่าเอเลนมันได้แม็กสักทีครับผมเดี๋ยวผมตลับเลยนี่ครับชุบเยอะนักนะโอเคเรียบร้อยเอเลนแม็กแล้วครับผมนะเสียไปเยอะมากครับผมเลือด53ล้านครับผมนะอ่ะเรียบร้อยในที่สุดเอเลนก็ไฮเปอร์มาสเตอร์ครับผมนะไม่ต้องรีวิวล่างอัลตร้าหรอกมั้งเออลัดไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาเรียกนะผมอยากรีวิวทีเดียวจบอะจบไปเลยนะครับผมที่1คลิป1ตัวไปเลยนี่ไงในที่สุดครับผมนะก็คูลดาวน์เท่าไหร่วะระยะเวลาเรนเจอร์ 6.5 หรอแล้วตัวอื่นเท่าไหร่6.5 นี่มีลบด้วยมันก็เลยคูดาวไวเนาะแต่อันนี้มันปั้นแม็กก็ผมว่าไวแล้วนะนี่ฮะโอ้โหผมต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรใหม่ไหมเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนไหมเอ้ยกดผิดเรียบร้อยนะครับผมนะก็ปั้นเอเลนอะไรเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่นะครับก็เอาจริงเลือดไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เอาจริงผมเอามาใส่ไอเนี่ยโลคูดาวตรงเนี้ยนะครับผมขอเช็คก่อนเดี๋ยวลองเอาไปใช้งานดูนะครับผมนะรอบเดียวพอครับเอามาตีเพื่อนผมไปตีใครดีวะตีคุณทีเล็กไหมเขาผมมีเพื่อนเขาปะเห็นเขาบอกอยากให้ผมไปตีนะครับไปหาก่อนทีเล็กนี่อะทีเล็กเราตีเขาต้องไปกดในไอ้นี่หรอ PVP แล้วก็ต่อสู้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปครับทีเล็กครับไปครับเอเลนแม็กแล้วครับเอาไปเขามีหนังสือด้วยโอ้โหเรนเจอร์เขาดีว่ะอุ้ยชิบหายแล้วผมก็กดสกิลปกติเนาะไม่โนยเทมนะครับแพ้แน่นอนเห็นอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเองจะแพ้แล้วด้วยนะโอ้ไม่เนาะนี่ครับเอเลนปั้นแม็กแล้วผมไม่เห็นเอเลนเฉยๆเลยพูดตรงเอเลนกูไปอยู่ไหนวะเอเลนผมคือมันตายไปแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิป้อมกูเนี่ยฮัลโหลยูนิตบินเขานะครับคือภาคพื้นผมชนะชิวๆเลยยูนิตบินไม่ไหววะผมใช้อมตะไปแล้วด้วยนะครับผมโอ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นเราแพ้พอยูนิตบินเขาแน่นอนครับใส่เกียร์ดีแน่เลยอ่ะผมว่าผมแพ้คือภาคพื้นชนะแต่ว่าโดยรวมแล้วแพ้ยูนิตบินเขาเนาะก็ดูกันว่าจะทันไหมนะครับผมนะเพราะว่าคือเห็นอย่างเงี้ยมันเดินไปโคตรไวเลยเอ้ยเดินอย่างไวอ่ะฮัลโหลอุ้ยอมตะด้วยไม่นะก็
็นั่นแหละแพ้เอ้ยขอร้องไอ้สัตว์ขอร้องขอร้องกูขอแค่แบบเฮ้ยไอ้ขี้โอ้โหแต่ภาคพื้นกูผมไม่ได้มาสนใจภาคพื้นเลยแม่งปล่อยแต่ตัวเรียบร้อยเลยนะฮะแพ้นะภาคพื้นก็แพ้นะครับผมมันสลับกันปะเนี่ยตอนแรกอะแพ้ข้างบนนะฮะรอบนี้มาแพ้ข้างล่างโอเคครับก็แพ้ครับผมไม่ค่อยเห็นเอเลนอะผมต้องมาโฟกัสยูนิบินเขาอีกโหดมากนะโหดมากเลยครับน้องก็ตอนแรกจะชนะแล้วนะแต่ว่าผมไปโฟกัสยูนิบินเกินเรียบร้อยมีใครอีกปะวะหน้าตีไหมคุณการคุณคนไหนดีวะคุณไหนดีอะใครบ้างกูไม่รู้ว่าใครติดตามกูบ้างหรือว่าติดตามกันหมดเลยทุกคนนะจำจีมะเขือเปาะแปะเดี๋ยวผมสไลด์แบบนี้ดีกว่าจำจีมะเขือเปาะแปะจีมใครคนนั้นได้อ่ะคนนี้เลยฮึบยูนิตบินอย่างโหดนะครับผมทำไมเราสู้เขาไม่ได้ไม่น่าไปโฟกัสที่การปล่อยตัวสกัดกั้นนะครับผมพอผมไม่ได้ไปปล่อยตัวอื่นนะแพ้เลยโอเคบุ้ยดาเมจหนักจัดเลยแพ้ยับเลยครับผมนะโอ้โหดูดิเอเลนไม่เห็นเอเลนเฉิดฉายอยู่บ้างนะโอเคครับผมแพ้ยับนะฮะคนนี้อ่ะก็เป็น2คนที่ผมตีนะตีเล่นๆนะครับผมนะโอ้โหโหดมากนะผมไม่น่ามาตีอ่ะผมก็รอสุ่มเกียร์นะไม่น่าเอาเพชรไปสุ่มเปลืองชิบหายแต่ผมก็ทำเผื่อได้มารีวิวไงผมทำ YouTube นะครับแต่ว่าผมคงไม่สุ่มต่อแล้วนะครับผมแต่ขอยอดวิวถ้ายอดวิวสูงจริงๆก็อาจจะมีจัดสักหน่อยนะครับยอมละ เล่นไปก่อนให้เขาแบบว่าตีเราป้อมแตกดีกว่านะครับเขาจะได้รู้สึกดีว่าเราชนะว่าเขาชนะได้เพราะเขาจบป้อมเราได้ไม่ใช่แบบว่าเราหนีไปนะฮะให้มันรู้ผลแพ้ชนะไปแบบชิวๆนะครับผมโอเคทีมนี้โหดมากเกียร์น่าจะดีมากโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ผมก็ทีมไม่ค่อยโหดนะครับผมนะทีมผมไม่ค่อยมีตัวดีๆใช้นะครับแบบผมหมายถึงว่าตัวที่มันแบบว่าเป็นท่าแสงท่านมืดแบบดาเมจหนักๆอ่ะผมท่านผู้ชมเห็นว่าผมมีแต่ตัวป่วนเห็นป่ะท่าแสงท่านมืดเนี่ยผมก็ยังหาตัวดาเมจหนักๆอยู่นะครับแต่ว่าผมก็เอาตั๋วไปถลุงหมดแล้วนะผมคิดว่าผมจะได้ไงแต่มันไม่ได้ครับก็คือตั๋วหมดนะครับผมก็คือยังไม่ได้เลยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าโคโลโบรอบนี้ผมก็ขอพูดตรงๆนะถ้าใครที่สุ่มได้เนี่ยก็อาจจะแบบอวยหนักแหละแต่ว่าคือมันก็เก่งอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่ามันเก่งแบบเก่งแบบโหดอ่ะใช้คำว่าโหดอ่ะมันไม่โหดเว้ยคือมันไม่มีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นสายพลังนะครับถึงมีสกิลดาเมจมันก็ไม่ได้แรงเนาะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเลื่อยกันอยู่แล้วนะครับผมให้มันยืนนานๆนะครับแต่ว่าชินล้าเนี่ยเป็นสายพลังนะครับแถมเป็นธาตุไฟด้วยนะครับคือธาตุไฟผมไม่ค่อยชอบด้วยนะครับถ้าเป็นสายพลังนะครับคือแบบถ้ามันเป็นธาตุไม้มาก็ดีแต่ว่าชื่อเรื่องมันก็พูดอยู่เนาะผจญภัยไฟลุกอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อเรื่องมันก็พูดอยู่นะครับว่ามันเกี่ยวกับไฟนะครับมันก็จะเป็นธาตุไฟก็ไม่แปลกนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะครับผมถ้าใครอยากสุ่มนะครับหรือว่าถ้าใครที่ทีมเหมือนผมแล้วแบบไม่จำเป็นต้องมีแบบแทงค์แบบชินละแล้วหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นแบบกดหน้าป้อมอยู่แล้วซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมไม่ค่อยแบบเล่นกดหน้าป้อมเนี่ยคือผมให้ฝั่งตรงข้ามมากดหน้าป้อมผมซะมากกว่านะถ้าใครเล่นแบบนั้นอยู่นะครับชินล้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีบัฟวิ่งนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าพร้อมจะลุยแบบลุยฝ่าไปจบป้อมเขาแบบไวๆนะส่วนผมก็เล่นแบบยื้ออยู่แล้วนะครับผมเลยไม่ค่อยแบบสนใจบัฟวิ่งเท่าไหร่แล้วก็สกิลมันก็ธรรมดาด้วยนะครับผมอ้าวแคปจอทำไมวะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะ